สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมนะครับต็อกกี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับน้องต้าสุขบีเองซ้ายมือของผมนี่เองครับสวัสดี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 ต้าด้วยครับสวัสดีครับนี่เราต้องหันไปคุยกันสวัสดีครับก็นะครับวันนี้อยู่กับน้องต้าเองอย่างที่ทุกคนรู้น้องต้ากลับบ้านชาร์เปอร์สปอร์ตเรามาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้น้องต้าแนะนำตัวก่อนเลยสำหรับคนที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักน้องต้านะสำหรับคนที่เข้ามายุคหลังๆนะที่ติดตามชาร์เปอร์สปอร์ตยุคหลังนะครับน้องต้าเป็นใครมาจากไหนทำหน้าที่อะไรแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมต้าสุรวีครับย้ายมาจากสังกัดเมจิกอีสปอร์ตครับตอนนี้มาทำหน้าที่อนุรักษ์สิทธิ์ให้ทีม PUBG PC ครับผมโอเคนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ที่เราประกาศว่าเราคัมแบ็กต้ากลับบ้านนะรู้สึกยังไงบ้างครับต้าคำถามแรกเลยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้กลับมาร่วมงานในครั้งหนึ่งในบ้านชาเปอร์สปอร์ตของเราครับก็อย่างแรกเคยรู้สึกยินดีมากครับแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาทำงานที่ชาเปอร์สปอร์ตครับในที่ไม่ใช่ในฐานะนักกีฬาครับก็คือตอนนี้กลับมาทำในฐานะอนุรักษ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหน้าที่ใหม่ที่แบบท้าทายมากก็ตอนที่ต้าเนี่ยตอนที่ต้าเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวก่อนป่ะว่าจะได้กลับมาเพราะว่าใครเป็นคนติดต่อต้ากลับมาที่ชาร์เปอร์เป็นทางผมก่อนครับผมต่อไปทางสังกัดชาร์เปอร์อีสปอร์ตนะครับติดต่อไปทางผู้ใหญ่ครับแล้วผู้ใหญ่ก็คิดว่าต้าน่าจะมีความสามารถในการทำด้านนี้ก็เลยดึงตัวกลับมาเลยบอกว่าโอ้โหไม่ได้ต้าต้องกลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้มาในฐานะนักกีฬานะทุกคนรอบนี้ต้าเนี่ยรับบทบาทใหม่นะเป็นตำแหน่งอนาลิสิตนั่นเองหรือว่านักวิเคราะห์เลยตรงตัวนะครับครับผมถามต่อเลยนะต้าตอนเนี้ยต้าทำหน้าที่อนาลิสิตเนี่ยตำแหน่งอนาลิสิตของต้าเนี่ยมีบทบาทอะไรให้กับทีมไหมตอนเนี้ยก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คือหลักๆเลยก็คืออย่างเริ่มแรกเลยก็คือเราจะวิเคราะห์นักกีฬาก่อนครับแล้วก็นักกีฬาแต่ละคนจุดเด่นจุดด้อยแต่ละคนเป็นยังไงผมก็จะนำประสบการณ์จากการที่ผมเคยเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยครับมาปรับใช้แล้วก็พัฒนาฝีมือด้านทักษะต่างๆให้กับนักกีฬาของทีมด้วยครับแล้วก็ช่วยเหมือนกับเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่เหมือนผู้ช่วยโค้ชเลยก็ว่าได้ครับก็คือช่วยวิเคราะห์ช่วยเก็บแผนทำการบ้านนู่นนี่นั่นช่วยแบ่งเบาภาระโค้ชด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงนักกีฬาด้วยครับแล้วก็ต้าเนี่ยตำแหน่งอนาลิสต์แต่ละคนที่เข้าใจเนี่ยตำแหน่งอนาลิสต์เนี่ยมีบทบาทถึงขั้นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดาววงเลยเหรอคือแบบว่าวงหนึ่งเกิดตรงนี้วงสองต้องไปตรงนี้วงสามต้องไปตรงนี้ทีมนั้นมูฟตรงนี้วงแบบนี้ทีมนั้นมูฟอย่างนี้อันนี้คืออนาลิสต์ต้องมีบทบาทถึงขั้นนั้นเลยหรือเปล่าก็ประมาณนั้นได้เลยครับก็คือทุกการซ้อมทุกการแข่งนะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลทีมต่างๆที่เราแข่งด้วยว่ารูปแบบการเล่นเขาเป็นยังไงเราจะได้มาปรับใช้ให้กับทีมเราครับเราทำให้เราทีมเราเนี่ยได้เวลามาเจอทีมอะไรแบบที่ลงใกล้เราอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นครับก็คือนั่นก็คือหน้าที่คร่าวๆของต้าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตำแหน่งอะไรสิเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้บทบาทเมื่อกี้ของต้าเนี่ยที่ต้าทำเนี่ยก็คือช่วยทีมในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็แบ่งเบาภาระโค้ชไปด้วยนะถ้าไม่มีตำแหน่งเนี้ยหน้าที่ตรงเนี้ยทั้งหมดอ่ะมันจะตกไปอยู่ที่โค้ชใช่ไหมใช่ครับก็คือต้าเนี่ยต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ในเกมยันนอกเกมเลยเกี่ยวกับนักกีฬาใช่ครับต้าต้าเนี่ยไม่เคยร่วมงานกับเบียร์ตีแล้วก็ใครนะแม็กใช่ไหมครับไม่เคยร่วมงานกันเลยร่วมงานได้ครั้งนึงเนี่ยตอนที่ต้าร่วมงานครั้งแรกเนี่ยฟิลแรกเลยที่ต้าสัมผัสคือเป็นยังไงบ้างคือฟิลแรกก็คือรู้กันอยู่แล้วครับก็คือตอนที่ผมเป็นนักกีฬาคือแข่งกันมาด้วยกันอย่างเงี้ยคือเรื่องด้วยทักษะแล้วก็ความสามารถคือของน้องๆนี่เต็มอยู่แล้วครับคือจะเป็นห่วงแค่น้องที่จะขึ้นมาก็คือจะมีชุดสำรองคือน้อง B Seeker กับโนไดโน่นะครับก็คือต้องแบบผลักดันรุ่นน้องเพื่อที่จะขึ้นมาแทนรุ่นพี่ให้ได้ครับเป็นยังไงบ้าง3 4 5คนของเราที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คืออย่างที่ต้าบอกว่า3คนของเราที่มีอยู่ก็คือตีเบียร์แม็กใช่มั้ยตอน3คนนี้คือเข้าพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับที่เหลือก็เหลือแค่2คนที่ต้าต้องแบบว่าขัดเกลาน้องเก็บประสบการณ์น้องเพิ่มขึ้นมาอีกให้แบบว่าขึ้นมาเป็นเทียร์เดียวกับ3คนนั้นให้ได้ใช่มั้ยครับยากมั้ยตำแหน่งอนาลิสต์เนี่ยของต้าเนี่ยในการทำตั้งแต่ต้าเป็นนักกีฬากับอนาลิสต์ของต้าเนี่ยบทบาทไหนที่แบบว่าแตกต่างกันยังไงก็คือถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากถามว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายครับก็คือตอนเราเป็นนักกีฬาเราก็จะเห็นแค่มุมมองของเราแค่จอสี่เหลี่ยมของเราครับรูปแบบเกมนู่นนี่นั่นอะไรเราจะไม่เห็นแบบองค์รวมต่างๆภายในพื้นที่ที่เราแข่งหรือว่าเราเล่นครับแต่ถ้าเกิดว่า
เรามาทำในหน้าที่ของ analysis ครับเราก็จะสามารถเห็นภาพรวมได้มากขึ้นกว้างขึ้นบวกกับประสบการณ์ที่เราเคยมีตอนเราเป็นนักแข่งครับก็มาทำการปรับใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพัฒนาเพิ่มจุดแข็งแล้วก็ปรับเปลี่ยนจุดอ่อนของทีมเราให้พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ภาพรวมจากที่ต้าวิเคราะห์เลยตั้งแต่ต้าได้สัมผัสว่าตอนที่เราอยู่ข้างหลังนักกีฬาเนี่ยที่แบบว่าได้เห็นคนนู้นซ้อมคนนี้ซ้อมคนแข่งต่างๆนานาที่ต้าได้เข้ามาเนี่ยต้าคิดว่าตอนนี้สภาพทีมของเราเนี่ยทุกคนต้องปรับตัวตรงไหนก่อนบ้างที่เรายังค้างคาอยู่ตรงนี้อย่างแรกเลยคือเรามีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพครับก็มีคนออกไปคือเราก็ต้องหาคนที่มาแทนตัวที่4เนี่ยเพื่อที่ให้ปรับจูนให้เข้ากับทีมให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนรายการใหญ่ๆที่จะถึงในครั้งหน้านี้ครับอันนี้คือมีสปอยได้ไหมว่าแบบหลังจบระดับโลกเนี่ยเราจะมีพายุหรือว่าคลื่นสึนามิลูกใหญ่อะไรแบบถาโถมเข้ามาหรือเปล่าต้าแบบว่าพอจะรู้พอจะบอกแฟนคลับได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับไม่อยากพลาดข่าวสารต่างๆก็สามารถไปติดตามหน้าเพจจะไปสปอร์ตอันนี้คือผมไม่รู้นะผมถามต้าแล้วคือแบบว่ามันเหมือนอาจจะแบบมีสึนามิหรือพายุแบบโถมเข้ามาก็ได้นะต้องติดตามไว้ดีๆนะครับแล้วก็ต้าเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้สตรีมไปประมาณ2ปีกว่าตอนนี้เพจซูลามีของต้าเนี่ยยังสตรีมอยู่หรือเปล่าขายไปแล้วขายเพจไปแล้วอ่ะไม่ใช่ขายเพจไปนี่ถึงแค่ขายเพจลงทุนเหรอคุณเนี่ยฮะก็คือยังสตรีมอยู่ครับยังสตรีมอยู่แต่จะสตรีมช่วงว่างอะไรอย่างงี้ครับอาจจะมีมาสตรีมเล่น PUBG กับน้องๆในสังกัดในทีมมั่งก็จะสตรีมเกมอื่นมั่งหรือไม่ก็อาจจะสตรีมวิเคราะห์การแข่งขันของ PUBG นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอติดตามได้ที่หน้าเพจซูลามิได้เลยครับก็ยังสตรีมอยู่หน้าเพจซูลามินะเพื่อนๆเข้าไปติดตามได้นะครับใครคิดถึงต้าเองสำหรับใครที่ติดตามชอปเปอร์สปอร์ตแบบว่ายุคหลังๆนะก็ถ้ายังไม่รู้จักต้านี่ก็คือน้องต้าซูลามินั่นเองก็คือเป็นคนเก่าคนแก่ของชอปเปอร์อีกคนนึงเหมือนกันนะก็จะ30อยู่แล้วนะครับก็ฝากด้วยนะตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้กักตัวอยู่ครับเป๊ะสุ่มเสี่ยงอ่ะใช่ครับผู้คีกับผู้ป่วยโควิดมาก็ต้องแยกมากักตัวก่อนครับได้โทรหาโค้ดเลิฟบ้างไหมช่วงนี้โทรทุกวันครับเป็นไงบ้างโค้ดเลิฟสบายดีไหมล่าสุดโทรไป2สัปดาห์ที่แล้วบอกไม่ได้กลิ่นแล้วนะตอนนี้ใช่ครับจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นแต่ก็รับนวดแล้วครับแต่โค้ดเลิฟก็สบายดีอยู่นะยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวก็อัปเดตอาการให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ฝากดร.ต้าด้วยอ่ะให้ดร.ต้าฝากผลงานแล้วก็ฝากติดตามทีมชาร์เปอร์อ่ะเดี๋ยวปิดคลิปให้พี่เลยครับก็ฝากติดตามน้องๆทั้งหมดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น PUBG PC หรือว่าเกมอื่นๆของสังกัดชาร์เปอร์ e-sport นะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากติดตามหน้าเพจชาร์เปอร์ e-sport ด้วยครับถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ e-sport ของชาร์เปอร์ e-sport นะครับก็สามารถติดตามในหน้าเพจเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากติดตามแฟนเพจซูลามิด้วยนะครับก็จะมาสตรีมวันไหนว่างๆก็จะมาสตรีมนะครับสตรีมตามอารมณ์นะวันไหนอยากสตรีมก็จะสตรีมวันไหนน้ำไม่อาบก็ไม่ขึ้นดีกว่านะครับนั่นก็คือดร.ต้านะครับซูลามิตำแหน่งในสิทธิ์ของเราเองใน PUBG PC นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมต็อกกี้แล้วก็ดร.ต้าซูลามินั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเหมือนที่ดร.ต้าบอกเลยอย่าลืมกดติดตามเพจ Chopper Sport ไว้นะครับหน้า Facebook Fanpage เลย facebook.com/Chopper ไทยนะครับ Instagram Chopper Sport นะครับ Instagram เนี่ยจะลงรูปที่แปลว่าเป็น exclusive ของที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นมาก่อนของนักกีฬาของเรานะลงไปใน Instagram นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไป follow กันได้นะครับแล้วก็ YouTube Chopper Official นะครับเข้าไปติดตามได้เราจะมีคลิปลงเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์หรือว่าคอนเทนต์อะไรต่างๆแล้วก็จะลงในนั้นนั่นเองนะครับ TikTok Chopper Sport นะครับอย่าลืมกดติดตามเราไว้ทุกช่องทางด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมต็อกกี้กับน้องต้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ